อัปเดตแอปธนาคารต่างๆด่วนเลยครับเพราะว่าตอนนี้หลายธนาคารเริ่มปล่อยอัปเดตแอปป้องกันการดูการแคปการอัดวิดีโอหน้าจอซึ่งสามารถป้องกันมิจฉาชีพได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยเรียกได้ว่ามาช้าแต่ก็มานะอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาจากต้นเหตุนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุที่อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะล่าสุดตอนนี้ครับหลายแอปธนาคารเริ่มปล่อยอัปเดตแอปแล้วนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพครับสามารถควบคุมหน้าจอของเราได้ปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่แอปธนาคารกดโอนเงินไปที่อื่นนะฮะจากข่าวที่เคยมีบอกว่าเอ๊ะโดนดูดเงินโน่นนี่นั่นจริงๆคือเขาไม่ให้โดนดูดเงินนะครับแต่มันคือการที่มิจฉาชีพหลอกลวงให้เรากดลิงก์นะครับแล้วก็เด้งไปที่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถเข้าถึงการควบคุมหน้าจอมือถือของเราได้แบบสมบูรณ์แล้วมิจฉาชีพก็ทำการเข้าไปกดโอนเงินในแอปพลิเคชันธนาคารของเราครับใครที่ไม่ค่อยเอะใจหรือเดาอะไรไม่ค่อยออกใช่ไหมครับเขาก็จะสร้างแบบฟอร์มหลอกๆขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลลงไปครับเพื่อหลอกถามรหัสผ่านรวมไปถึงหลอกให้เราสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกการกดโอนเงินผ่านแอปธนาคารโดยที่เราไม่รู้ตัวฮะเพราะว่าเขาสามารถรีโมทควบคุมมือถือของคุณได้แล้วครับโดยการอัดหน้าจอแล้วก็ควบคุมเหมือนวิดีโอคอลใช้หน้าจอฮะแต่ล่าสุดครับหลายธนาคารตอนนี้ก็ปล่อยตัวอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ให้แอบดูหน้าจอมือถือแคปหน้าจอมือถืออัดวิดีโอหน้าจอมือถือโดยที่เราไม่รู้ตัวรวมไปถึงการแอบฝังไวรัสดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยอัปเดตแอปพลิเคชันของแอปธนาคารก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเร็วๆเลยนะฮะรวมไปถึงอย่าลืมอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันด้วยเพื่อเสริมเกราะป้องกันให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใครอัปเดตแล้วเป็นยังไงบ้างมา